สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับกะสิพามาเบิ่งผลงานของนะครับปุ๋ยเก็ด2555นะครับที่ผสมนะครับละลายน้ำฉีดนะครับบวกกันกับน้ำยาเร่งรากนะครับผมอันนี้อายุมั่นก็เกือบ2เดือนนะครับผมเกือบ2เดือนแต่ว่ามันก็มีใหญ่บ่ทอกันปานใดนะครับพี่น้องผมก็ลองเบิ่งเพราะว่าฉีดไปแล้วนะครับมันเหลือผมก็เลยมาฉีดใส่หัวสนนี่นะครับผมรู้สึกว่ามาฉีดใส่หัวสนนี่นักแน่มันก็เลยงามนะครับงามกระมูแน่นะครับตัวนี้ก็เริ่มเพียงแอวแล้วนะครับเพียงแอวแล้วนะครับแต่ว่ามองภาพร่วมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาธรรมดาปกตินะครับตัวนี้นะครับใส่2555นะครับหรือว่าปุ๋ยเก็ดนะครับบวกกันกับน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็สายพันธุ์มั่นก็คือพันธุ์อีเหลียงนะครับพี่น้องพันธุ์อีเหลียงบางเจ้าบางคนเพิ่นก็ว่าหรือว่าเป็นพันธุ์72บ่เพิ่นว่านะครับแต่ว่าก็บ่รู้คือกันนะครับแต่ว่าทางผมนี่เขาเอิ้นว่าพันธุ์อีเหลียงนะครับอีเหลียงน้อยนะครับมันสิใหญ่ไว้นะครับใหญ่ไว้ต้นเพิ่นสิถือกันนะครับถือกันกับปุ๋ย2555นะครับก็ฉีดแน่ทุกๆ7วันนะครับผมให้ปุ๋ยอาหารทั้งใบไปนํานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร15นะครับถือ2ไร่ต่อ1กระสอบนะครับผมหว่านรองพื้นจําเป็นต้องหว่านนะครับเพราะว่าอยากได้ผลผลิตที่มันดีนะครับผมก็เลยหามาใส่นะครับผมหามาใส่รองพื้นนะครับแล้วแต่หาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยนะครับเก็ดนะครับเป็นผลงานของปุ๋ยเก็ดบวกกันกับน้ำยาเร่งรากนะครับผมบวกกันกับน้ำยาเร่งรากนะครับระยะห่างก็คือเว้าแหละครับผมประมาณ80นะครับอาจจะเลยแน่นะครับ80 90นะครับเพราะว่าให้ลูกให้หลานเพิ่นเสียบซอยนะครับมายายเพิ่นเสียบเพิ่นก็จับเสียบไปโหลดนะครับมันก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องเพราะว่ามันก็สิเสมอกันเบิดก็เป็นไปบ่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮาหว่านปุ๋ยเทียงซําใดนะครับมื้อเฮาหว่านได้ซําใดนะครับอันนี้มื้อนี้นะครับก็เลยมาทายพี่น้องเบิ่งผลงานนะครับผลงานของปุ๋ยเก็ดนะครับ2555นะครับบวกน้ํายาเร่งรากนะครับอายุเกือบ2เดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเป็นสายพันธุ์อีเหลืองนะครับมันใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วนะครับต้นเพิ่นก็ถือปุ๋ยแน่นะครับได้น้ําแน่เพิ่นก็เขียวขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ต้นน้อยก็มีอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆกันก็คือจังซี่แหละครับผมมองภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับทายพี่น้องเมืองมุมสูงนํานะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าเกิดกับเบิดสุดต้นอยู่ครับ 90% นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของน้ำยานะครับเร่งรากกับผสมปุ๋ยเก็ด2555นะครับละลายน้ำฉีดนะครับอย่ามองข้ามครับเพราะว่าเฮาก็ต้องให้ปุ๋ยอาหารทั้งใบไปนำนะครับอยากได้ผลผลิตสูงนะครับก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับพี่น้องที่ถือให้ถือสวนนะครับพี่น้องนะครับต้นทุนก็บ่สูงนะครับซื้อมาถุงนึงก็ประมาณถุงละโลนึงก็ประมาณ30บาทนะครับก็สามารถฉีดได้หลายเติบอยู่นะครับผมใส่ถังฉีดยาเฮากะ2ซ้อนนะครับ2ซ้อนพุ่นๆนะครับ2ซ้อนแกงนะครับผสมละลายแล้วก็ฉีดนะครับเห็นผลภายใน7มื้อนะครับต้นงามนะครับใบงามเพิ่นได้รับปุ๋ยก็เขียวนะครับพี่น้องนะครับก็คือผลงานของปุ๋ยสูตรปุ๋ยเก็ดนั่นแหละนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ต้นทุนบ่สูงนะครับเฮ็ดตัวนี้ก็เฮาเป็นหยังคือดูฉีดแท้นะครับต้นทุนบ่สูงบ่มีปุ๋ยใส่หลายคือเพิ่นนะครับบางคนเพิ่นมีทุนหลายเพิ่นก็ใส่ไร่ละสอบไปเลยนะครับใส่ไร่ละสอบไปก็บ่ได้มาฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยอันนี้อีกนะครับก็เฮ็ดเทื่อเดียวไปโหลดนะครับแต่ว่าของเฮาคือเป็นการลดต้นทุนน้ำครับพี่น้องนะครับถ้าเฮ็ดจำนวนหลายมันก็ลดต้นทุนเฮาลงนะครับเฮาสิไปใส่ไร่ละสอบสูตร15 15ก็ตกสอบนึงก็บ่แม่นน้อยนะครับผมต้นทุนก็สูงค่าแรงก็สูงนะครับเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนนะครับก็เฮ็ดจังซี่ล่ะครับสุปีสุปีนะครับผลผลิตก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยางบ่ได้ก็หาตัน6ตันนะครับยางบ่ได้นะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับก็เลยมาบอกต่อพี่น้องมือใหม่นะครับที่กําลังหัดเฮ็ดนะครับเฮ็ดคือผมว่าน่ะนะครับได้ผลผลิตแน่นอนนะครับแล้วก็คุ้มยาให้ได้นะครับ
การเฮ็ดมั่นนะครับคุ้มหญ้าได้นะครับผลผลิตเฮาสูงแน่นอนนะครับผมแล้วก็เฮาก็ฉีดปุ๋ยแน่นะครับระเบิดหัวให้เพิ่นนําแน่นะครับเพราะว่าดินเฮามันก็บ่ค่อยดีนะครับดินเฮาก็ใส่ปลูกมาสุปีสุปีบ่ค่อยได้บํารุงคือกันนะครับก็มีวิธีการบํารุงนะครับรักษาแบบใดก็หรือว่าบ่เข้าใจนะครับสิ่งที่ผมอธิบายไปก็จังคอมเมนต์เขามาถามนะครับผมก็สิตอบทุกคำถามนะครับที่ผมตอบได้นะครับที่ผมเบาไปนะครับบางคนก็ฟังบ่เข้าใจก็คอมเมนต์เขามาถามได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับปุ๋ยเก็ดที่เข้ามาผสมละลายน้ำฉีดนะครับนี่ผลงานนะครับก็เลยเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับพันมั่นก็เขาเอิ้นพันอีเหลียงนะครับผมพันอีเหลียงนะครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับผมก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ